อิทธิพลของพายุปลาบึกนะครับยังคงส่งผลกระทบมาถึงที่หาดปึกเตียนอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับโดยความแรงของคลื่นสูงประมาณ3เมตรได้พัดกระหน่ำรูปปั้นนางพันธุรัตน์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหาดปึกเตียนและได้พัดร้านอาหารที่อยู่ริมชายหาดข้าวของกระจัดกระจายและน้ำท่วมหลายพื้นที่ผู้ประกอบการต้องเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่พร้อมประสานกองอำนวยการและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือส่วนชาวประมงในพื้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากได้นำเรือเข้ามาจอดหลบคลื่นที่ท่าจอดเรือหมดแล้วส่วนที่ชายหาดอำเภอทับสะแกคลื่นสูง7เมตรพัดข้ามเขื่อนเข้าท่วมบ้านเรือนร้านอาหารของชาวบ้านหมู่ที่2และ3ตำบลทับสะแกเสียหายทหารตำรวจตระเวนชายแดนเร่งเคลื่อนย้ายชาวบ้านไปที่ศูนย์อพยพชั่วคราววัดทุ่งประดู่แล้วเช่นเดียวกับที่อำเภอบางสะพานเจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพชาวบ้านริมหาดแม่รำพึงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทำการอบต.แม่รำพึงแล้วหลังคลื่นลมแรงซัดเข้าบ้านเรือนกว่า60หลัง